คนเราเป็นคนธรรมดาทำอะไรมาแล้วมันไกลได้ขนาดนี้แล้วมันก็เป็นผมไม่เคยเชื่อในความมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริ์เท่าไหร่หรอกแต่วันนี้ผมก็หวังเล็กๆตั้งแต่ผมเดินเท้าออกจากบ้านนั่นแหละว่ามันจะมีเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ก็ไม่เป็นไรครับว่ามันมันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็น คือผมก็คิดเสมอนะว่าเรามาไกลขึ้นทุกวันใช่ไหมครับแล้ววันนี้วันที่เรารอมา6ปีมันก็ได้รู้อะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับตลอดช่วงเวลาที่ทําการเมืองมาเราอาจจะเสียร่างพรบนี้ที่ไม่ผ่านไปแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้มาในใจผมเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับและประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากการทํากฎหมายชิ้นนี้การทําแคมเปญชิ้นนี้การเป็นสสเขตแล้วต้องทําประเด็นด้วยอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าผมก็ต้องขออภัยเนาะพี่ๆน้องๆที่คือจริงๆมันคล้ายๆกับผมนะครับที่เขาฝากความหวังไว้กับผมที่อยู่ด้านนอกสภาในหลายๆท่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขอโทษด้วยตัวเองนะครับที่เขาให้ความหวังว่าผมจะมาเป็นตัวแทนและแก้ไขผมก็ต้องกราบขออภัย ว่าผมทําไม่สําเร็จนะครับแม้ว่ามันคือตัวเลข2คะแนนเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างแพ้มันก็คือแพ้สภาลงมติคว่ำร่างพรบสุราก้าหน้าไปแล้วนะครับก็เห็นกันชัดๆล่ะฮะว่าเป็นการแพค คว่ำผลงานที่มันเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลและสนับสนุนโดยพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ตลกมากคลมอลงมติปล้นสุราเก้าหน้า <c oughs> เราเรียกกันว่าปล้นสุราเก้าหน้าคือเอาไปออกเป็นกฎกระทรวงนะฮะโดยสัมปสามิตรโดยกมรมสัมปสามิตรเนี่ยเสนอเข้ามาทันทีมีเนื้อหาสาระสำคัญที่ใกล้เคียงกับพลบอสุราเก้าวหน้าหลายอย่าง นะฮะอย่างเช่นการปลดล็อกการปลดล็อกจากของเดิมนะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะฮะอ่านให้ชัวร์เลยคือว่าการปลดล็อกจากของเดิมนะฮะเดิมเนี่ยนะฮะเนี่ยก็คือแบบต้องมีทุนจดทะเบียน10บล้านบาทปัจจุบันไม่กำหนดไม่กำหนดทุนจดทะเบียนแล้วโรงเบียร์ต้องมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทนก็คือตอนนี้ไม่กําหนดแล้วบิวผับบรรจุขวดขายไม่ได้ต้องมีกําลังผลิตขั้นต่ํา1000แสนล้านลิตรไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีตอนนี้ไม่กําหนดผลิตขั้นต่ําแล้วแต่ต้องมีเครื่องจักรที่ได้มมมาาาาาตตตตตตตรรรฐนนนนนโงงเบีีีีย้้้้ออผลลลิิขั่่่ํํ10ปไกด แล้วสุราขาวต้องมีแบบกำลังผลิตขั้นต่ำยี่แปดดีกีเก้าหมื่นลิตรต่อวันอันนี้ยังอยู่บางเรื่องอยังอยู่บางเรื่องปลดล็อกให้เนี่ยคำถามคือปล้นผลงานเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ปล้นผลงานเลยถ้าคุณเท่าพิภพและพรกคก้าวไกลไม่เสนอเรื่องนี้คุณคิดหรือว่ามันจะมีกฎกระทรวงที่กรมสรรพาสามิตเนี่ยโอ้บังเอิญปิงมีพุทธิปัญญาหรือว่าออที่ผ่านมามันผูกขาดเล่าเบียร์กันมาตั้งนานปิงอ๋องั้นเรารีบเสนอเลยออกมาตัดหน้าสาภาหนึ่งวันประกาศใช้ในวันที่สาภาจะลง มติถ้าไม่เสนอเนี่ยมันจะมีผลงานเรื่องนี้เหรอมันเป็นผลงานรัฐบาลเหรอมันผลงานอัปยศตั้งหาคุณผูกปล่อให้ผูกขาดคุณป่อให้กักมาตั้งนานคุณปล่อให้กักมาตลอดคือตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีการปลดล็อกในสมัยคุณทักษิณปี45ทีนึงแล้วพอตั้งแต่รับประหารสีกมันก็กลับไปออกกฎออกรางหนังที่แบบควบคุมใหม่จกนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อเล้าเบียร์พื้นเออสุราพื้นบ้านเนี่ยก็ตายสนิทสุราพื้นบ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยห้ามเกิน ห้าแรงม้ามีกำลังมีเครื่องจักรเกินห้าแรงม้าไม่ได้คนงานเกินเจ็ดคนไม่ได้วันนี้ปุ๊บปุ๊บออกกฎกระทรวงใหม่ปล่อยเลยเนี่ย ปล่อยเลยแต่ก็ยังมีข้อกําหนดบอกอะไรนะต้องมีเครื่องจักรตามที่กรมโรงงานอะไรต่างต้องไปขออนุญาตทั้งหมดคือสรุปแล้วเนี่ยในมุมที่หนึ่งถ้าไม่มีพรบสุราเก้าหน้าพวกคุณก็ไม่ออกมาอย่างนี้หรอกถ้าฝ่ายค้านเขาไม่เสนอแล้วมันจะเข้าสภาแล้วมันทําท่าว่าพรรครวมาลหลายพรรคมันจะร่วมมือด้วยเพื่อที่จะปลดล็อกเพราะเอาใจชาวบ้านปรากฏว่าถ้ามันไม่เกิดพรบสุราเก้าหน้าขึ้นมามันจะเกิดกฎกระทรวงตัวนี้หรือมันไม่ใช่การปล้นผลงานนะฮะ มันเป็นผลงานของฝ่ายค้านเป็นผลงานของก้าวไกลของคุณทวาพบมันถึงทําให้เกิดกฎกระทรวงตัวนี้ขึ้นมาชิงมาออกตัดหน้า1วันเพื่อที่อะไรในมุมที่2นะฮะมันยังล็อกอยู่ในหลายๆด้านนะฮะอย่างเช่นต้องไปทำให้ให้ไปรู้ที่คุณทปปวีพบไว้ก็คือว่าคุณไปทำ e เอไอเอต้มเราต้มเบียร์เนี่ยต้องทํา e i a ถ้ามันเป็นโรงงานระดับใหญ่เนี่ยใช่ครับแต่ว่าของเขาเนี่ยมันมีหลายเรื่องอย่าง,างเช่นว่าการที่จะขออนุญาตให้ผลิตเองได้ขออนุญาตผลิตขนาดเล็กได้ ทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้มเล่าเสรีมันไม่ใช่แบบปลูกกัญชา15ต้นมันไม่เหมือนกันคุณสามารถที่จะทําได้แต่คุณต้องไปจดแจ้งต้องแบบว่ามีความถูกต้องตามสุขภาพอนามัยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากฎกระทรวงตัวนี้มันทําให้ยากขึ้นการทํา e i a เนี่ยมันแปลว่าคุณจะต้องแบบเสียเงินอีกหลายล้านมันกว่าจะลงทุนได้มันมีข้อกําหนดภายในหนึ่งปีมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพวกที่ผลิตเบียร์อยู่เมืองนอกคราบเบียร์เมืองนอกแล้ว ไเมือที่เขาไปทาในเวียดนามที่เขาได้รางวัลกันเนี่ยนะเขาจะกลับมาทําในเมืองไทยไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะกลับมาทําแต่เขาไม่ทิ้งที่นู่นหรอกอาจจะง่ายกว่าด้วยที่ทําที่นู่นเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณต้องไปขออนุญาตขออะไรต่างๆคุณต้องเสียค่าไปอนุญาตเท่าไหร่คุณต้องเสียค่าปิดปากเท่าไหร่ไส้โตเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มนเรื่องมาเรื่องเปิดโอกาสให้หายกินกันใต้เท่านั้นที่กําหนดกฎเกณฑ์ขั้นต่ําอะไรต่างๆขั้นนู่นขั้นนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือทาให้รามันเป็น ของอันตรายเราเบียบมันไม่ใช่ครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอการต้มเหล้าผลิตเบียร์กลั่นกลั่นสุราอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันจะอันตรายอะไรมากมายนะฮะเพียงแต่ว่าคุณก็มีการตรวจสอบผลผลิตเป็นประจำที่เขาทำเนี่ยนะฮะมันตรวจสอบได้แค่นั้นเองแล้ว EIA เนี่ยผมจะบอกว่าต้มเหล้าเนี่ยก็คล้ายๆกับต้มน้ำเต้าหู้หมักน้ำเต้าหู้ต้มเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ต่างมันไม่น่าจะต่างกันมากหรอกมันไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรให้มันจุกจิกมากมายส่วนที่ว่าคุณจะบอกว่าอ๋อคนกินแล้วไปเมาขับอันนั้นมันมี แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเหล้าของใจลายใหญ่หรือว่าลายย่อยกฎหมายมันมีอยู่แล้วมันอยู่ในมาตรฐานกฎหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรื่องของอะไรต่างเนี่ยนะฮะมันควบคุมอยู่แล้วโดยกฎหมายอย่าเอาตัวนี้มาปนกันเรื่องของสุขอนามัยในการกินเหล้ากินเบียเนี่ยสาธารณสุขคุณก็ทํางานของคุณอยู่แล้วคุณก็บอกว่าคนไม่ควรจะไปกินเหล้ากินเบียแต่เศรษฐีเหล้าเบียเขาก็รวยอยู่นะมันก็คนมันก็ยังกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราทําให้มันหลากหลายให้มันมีรสชาติให้มันมีคุณภาพแตกต่างมันจะเป็นยยัังไมมนนกก็เเหืืออคซ้พ พวกประเภทแบบซีอิวในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยมันไม่ได้มีแต่ที่วางขายตามห้างโรงงานผลิตย่อยๆเขาก็มีนะฮะพวกสีอิวดำซีอิวหวานพวกอะไรแบบนี้น้ำาปงน้ำปลาเหมือนเออน้ำปลามันทําง่ายแบบนั้นแหละมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกถ้ามันจะมีปัญหาหน่อยก็คือบอกว่าอ๋อห้ามทําในหมู่บ้านทถวเฮาแต่ผมคิดว่าเขาก็ทํากันได้นะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าคาร์บเบียร์มันทไม่ได้มันมีอะไรที่มันจะ ที่มันจะแบบว่าอันนี้รายละเอียดเราไม่ลงไปผมก็ไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดผมไม่ได้เป็นคนกินเหล้ากินเบียร์ล้วก็ไม่เป็นคนที่เคยต้มออครับเบียร์แต่เคยต้มเหล้าเถื่อนนะสมัย40กว่าปีก่อนกับชาวบ้านอะไรเงี้ยเคยเคยไปดูชาวบ้านทํามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร หมักเหล้าหมักสาโทแล้วก็ใส่สาเหล้าแล้วก็หมักเสร็จแล้วเขาก็ต้มมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็กลั่นเป็นน้ําออกมากลั่นออกมาให้มันกลั่นแล้วมันก็ระเหยเออกมาแล้วก็หยดเป็นหยดน้ําลงมาอันนั่นแหละพยายามจะไปป้ายสีชาวบ้านว่าโอ๊ยอันตรายมีสสอพิปายในสภาด้วยว่าสก,กรปรกปขึ้นสนิมใช้เหล็กไอหม้อขึ้นสนิมมาทําผมอยากรู้จริงว่าตกลงเขาเคยเห็นชาวบ้านต้มเหล้าจริงๆแล้วว่าแล้ว,ลวชาวบ้านที่แบบว่าที่เขาทำาอกันอยู่เนี่ยเขาจะเลือกสสคนนี้ไหมคือคุณยังไม่รู้เลยว่าภูมิปััญญาาาาาาาชบ้นกททเมง เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอันตรายแล้วมไม่จำเป็นว่ามันจะต้องไปทา EIA มั่มอะไรให้ยุ่งยากถ้าทําโรงงานขนาดที่แบบว่าขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาดกลางอะ่ะคุณอาจจะต้องทา EIA แต่กิจการขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้นั้นไอ้ไอ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 ไการที่กฎกระทรวงตัวนี้เนี่ยกำหนดออกมาเนี่ยมันเลยมี2ด้านด้วยกัน1ชิงสกัดตัดหน้าแต่บอกว่าปล้นผลงานไม่ได้เพราะว่าถ้าฝ่ายค้านไม่เสนอถ้าเก้าวไกลไม่เสนอคุณไม่ทําหรอกคุณก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละคุณก็ปล่อยให้เขาผูกขาดกันไปในด้านที่2ชิงสกัดแล้วก็ ให้พรรครวรวมรัฐบาลคว่ำแล้วก็เอาไปอ้างว่าเนี่ยเป็นผลงานรัฐบาลไม่ใช่ผลงานก้าวไกลไม่ใช่ผลงานฝ่ายค้านแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้รักษาผลประโยชน์ให้กับรายใหญ่ด้วยเพราะว่าไอ้การที่ไปขออนุญาตตามที่กฎกระทรวงว่าเนี่ยนะฮะมันจะมีขั้นตอนและมีความยุ่งยากอีกเยอะไม่เหมือนกับพบรบสุราก้าหน้าซึ่งมันปลดล็อกในแง่ที่ว่าสามารถที่จะทําให้แบบกิจการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะเขาทําได้อย่างค่อนข้างจะเสรีภายใต้มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มาตราการาทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขอนามัยไอ้เรื่อง เรื่องเล่าเนี่ยเนะี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะชอบเอาเรื่องศาสนาชอบเอาเรื่องความปลอดภัยชอบเอาเรื่องสุขอนามัยมาสกัดแต่สกัดกั้นไปสกัดกั้นมาคือเจ้าสัวรวยทั้งหมดเลยเนะี่ยแล้วมันก็จะเข้าอีหลอบนั้นอีกตามเคยครับ <laughs>